ดอกนี้เรียกว่าดอกว่านสี่ทิศค่ะเราปลูกมาได้5อาทิตย์กับ5วันเขาก็เริ่มบานนะคะดอกนี้จะมีอยู่4ดอกก็เหมือนสี่ทิศนะคะตามที่ชื่อเรียกนี่ก็ดอกที่2มาตรงนี้ก็ดอกที่3ตรงนี้ก็ดอกที่4บางทีหัวหนึ่งเนี่ยก็มีดอกอยู่2ก้านนะคะอันนี้ก็จะเริ่มบานคงประมาณอาทิตย์หน้าค่ะอันนี้เป็นหัวของดอกว่านสี่ทิศค่ะเป็นเพื่อนที่เราซื้อมานะคะเขาก็จะมีสีสันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีขาวกับสีแดงอันนี้เป็นหัวดอกว่านสี่ทิศที่เราปลูกแล้วนะคะลงในกระถางสีนี้จะแตกต่างกับสีแรกหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงล้วนๆแบบนี้ค่ะบางทีเราซื้อมานะคะเพื่อนๆเขาก็ปลูกให้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อหัวดอกมาเขายังไม่ปลูกให้เนี่ยนะคะเรามาปลูกเองก็ได้ง่ายๆนะคะในการเลือกซื้อหัวดอกเนี่ยก็เลือกซื้อหัวที่ใหญ่ที่สุดก็หมายความว่าหัวนี้เนี่ยเขาจะเก็บอาหารไว้นะคะถ้าหัวใหญ่มากๆเนี่ยดอกที่ได้ก็จะใหญ่มากแล้วก็สมบูรณ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกในกระถางด้วยกันเลยค่ะเราจะปลูกหัวดอกว่านสี่ทิศลงในกระถางพลาสติกนี้ค่ะกระถางนี้นะคะก็มีความกว้างนะคะ5นิ้วนะคะความลึกประมาณ4นิ้วครึ่งถึง5นิ้วก็ได้ค่ะอันนี้ก็ดูที่ขนาดของหัวดอกนะคะเดี๋ยวเราลองใส่ลงไปก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ดินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับดินที่เราใช้นะคะเพื่อนๆนะคะดินนี้ก็เป็นดินที่เราซื้อมาเป็นดินสำเร็จนะคะเราก็ผสมเพอร์ไลท์เองถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นดินจะมีเม็ดสีขาวอยู่ด้วยนะคะเพอร์ไลท์นี่เขาก็ดีค่ะช่วยระบายน้ำระบายอากาศนะคะช่วยทำให้ดินโปร่งตอนนี้เราก็มาเริ่มปลูกกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเราก็เอาดินใส่ลงไปตรงก้นกระถางพลาสติกนะคะก็มีความหนาประมาณสัก1นิ้วนะคะเดี๋ยวเราลองเอาหัวดอกใส่ดูประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาดินใส่รอบๆของหัวดอกแล้วก็จัดให้หัวดอกเขาอยู่ตรงกลางกระถางนะคะเราใช้มือกดดินเบาๆค่ะหลังจากที่เราใส่ดินลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆระดับนี้ก็ใช้ได้ค่ะเราจะไม่ใส่จนถึงข้างบนสุดนะคะเราจะเหลือไว้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่านะคะตรงหัวของดอกเขาจะโผล่ขึ้นมาประมาณนี้ค่ะ1นิ้วนะคะถึง1นิ้วครึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ทำง่ายๆนะคะพอเราใส่ดินแล้วนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเวลารดรดตรงด้านข้างนะคะอย่ารดตรงใจกลางของดอกค่ะเพราะว่าถ้าเปียกมากเกินไปนะคะส่วนกลางนี่อาจจะเน่าได้เนาะแล้วก็รดตรงด้านข้างตรงดินนะคะรอบๆนี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เรารดน้ำแล้วนะคะเราก็จะเอากระถางที่เราปลูกว่านสี่ทิศนี้นะคะมาใส่ในกระถางเซรามิกนี้ค่ะเราจะปลูกไว้ประดับในบ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาดอกของเราเนี่ยคือดอกหัวว่านสี่ทิศเนี่ยเขาโตขึ้นมาข้างบนเขาก็จะมีดอกแล้วก็จะหนักด้วยนะคะเหมือนที่ในรูปนี้นะคะเพื่อนๆนะคะข้างบนส่วนนี้เนี่ยก็จะหนักนะคะกระถางนี้เขาก็จะช่วยยึดต้นนะคะให้อยู่ไม่ล้มง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็น
เหตุผลหนึ่งที่เราควรใส่ในกระถางหนักๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวกับสีแดงนะคะอันนี้เนาะสีขาวกับสีแดงนะคะอีกกระถางหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะเพื่อนๆเราก็เอากระถางนี้นะคะวางไว้ในที่มีแสงสว่างแล้วก็รอเขาให้เจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมค่ะหลังจาก1 อาทิตย์ค่ะตอนนี้หัวดอกว่าน4 ทิศก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวมาดูกระถางแรกกันนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางที่2ค่ะอาทิตย์ที่2ค่ะตอนนี้ดอกว่าน4 ทิศก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะอย่างกระถางนี้นะคะก็มีดอกออกมานะคะอันที่1แล้วก็เล็กๆนะคะดอกที่2หรือก้านที่2ก็เริ่มออกมานะคะอีกกระถางหนึ่งก็เจริญเติบโตเหมือนกันนะคะกระถางนี้ก็มีใบออกมาก่อนค่ะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่3ค่ะตอนนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าว่านดอกซิริของเราเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะกระถางนี้ค่ะอีกกระถางหนึ่งนะคะก็มีดอกออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะใบก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะพอถึงอาทิตย์ที่4ค่ะตอนนี้หัวดอกว่าน4 ทิศด้านขวามือนะคะก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะคาดว่าภายใน1 ถึง 2 อาทิตย์เนี่ยก็น่าจะเริ่มบานค่ะสำหรับกระถางที่2นะคะด้านซ้ายมือตอนนี้เนี่ยดอกเขาก็เริ่มโตขึ้นอีกนิดนึงค่ะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่5แล้วค่ะวันนี้มีข่าวดีค่ะโดยเฉพาะกระถางด้านขวามือนะคะตอนนี้ดอกเขาก็ออกมาแล้วค่ะคาดว่าอีก2-3 วันดอกก็จะบานเต็มที่นะคะสำหรับกระถางด้านซ้ายมือเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตดีนะคะนี่ค่ะดอกเขาก็เริ่มสูงขึ้นนะคะพอได้5 อาทิตย์กับ 5 วันค่ะดอกของเราก็เริ่มบานค่ะถ้าดูด้านบนนะคะจะเห็นว่ามี4 ดอกเหมือนมี4 ทิศนะคะเขาถึงเรียกว่าดอกว่าน4 ทิศนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะดอกด้านหน้ากับดอกด้านหลังเนี่ยเขาก็จะบานก่อนนะคะแล้วก็ดอกด้านข้างก็เริ่มบานขึ้นมาอีกนิดหน่อยค่ะจะหมุนดอกให้ดูค่ะเรามาดูรอบๆกันเลยนะคะดอกด้านข้างนี้นะคะอันนี้บานทีหลังนะคะอันนี้ก็เริ่มบานนิดหน่อยละค่ะเริ่มเปิดออกนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นดอกด้านหลังที่เราพูดถึงนะคะด้านหน้าด้านหลังอันนี้ค่ะ2 ดอกนี้อันนี้บานก่อนนะคะอันนี้บานเยอะเลยนะคะนี่ค่ะดอกก็มีสีสันที่สวยงามดีค่ะอันนี้ก็ดอกด้านข้างอีกดอกหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เริ่มบานมานิดหน่อยค่ะด้านข้างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกก้านหนึ่งนะคะอันนี้จะบานทีหลังข้างบนนี้ก็เริ่มเปิดนิดหน่อยนะคะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่6กับอีก5วันค่ะเรามาดูกระถางแรกนะคะที่เป็นดอกสีขาวกับสีแดงนะคะตอนนี้เนี่ยดอกกิ่งที่2เนี่ยกำลังบานอยู่ค่ะแล้วก็สำหรับกิ่งที่1ที่เข้าบานก่อนนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเหี่ยวแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็ตัดออกทิ้งได้นะคะ
สำหรับกระถางที่สองที่เป็นดอกสีแดงนะคะตอนนี้ก็กำลังบานค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คงอีกประมาณสักวันถึง2 วันนะคะก็จะบานเต็มที่นะคะวันนี้ก็ครบ7 อาทิตย์พอดีค่ะตอนนี้ดอกสีแดงของเราก็เริ่มบานแล้วค่ะเรายกกระถางลงมาด้านล่างนะคะจะได้ดูง่ายหน่อยค่ะตอนนี้ดอกสีแดงของเราเขาก็มี4 ดอกนะคะก็สมกับคำว่าว่าน4 ทิศนะคะก็มีอยู่4 ทิศเนาะนี่ค่ะตอนนี้ดอกเขาก็เริ่มบานแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนกระถางให้ดูนะคะก็เริ่มจากดอกนี้เนาะอันนี้ก็เป็นดอกที่1นะคะดอกที่2ก็เริ่มบานนิดหน่อยค่ะยังบานไม่เต็มที่ค่ะดอกที่3นะคะตรงข้ามกับดอกที่1นะคะอันนี้ก็บานเต็มที่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นดอกที่4นะคะนี่ค่ะดอกเขามีความสวยงามมากกันนะคะบางทีเนี่ยต้นเขาจะสูงหน่อยเนี่ยถ้าเรามีไม้ค้ำก็จะช่วยได้เยอะค่ะถ้าเราไม่ค้ำเนี่ยบางทีเนี่ยต้นเนี่ยอาจจะหักได้นะคะก็ดอกที่เราปลูกมานะคะก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย7 อาทิตย์ในการออกดอกกันนะคะอย่างดอกสีแดงกับสีขาวเนี่ยเขาออกไวหน่อยนะคะแล้วก็เขามีอยู่2 ช่อสำหรับดอกสีแดงเนี่ยก็มีช่อเดียวนะคะถ้าสนใจก็ลองหามาปลูกดูค่ะเขาให้ความสวยงามดีนะคะแล้วก็ออกดอกไวด้วยขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ